จากการโพสต์ขอความคิดเห็นและเห็นใจจากโลกโซเชียลหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์รูปรถและจดหมายเขียนต่อว่าหลังแฟนหนุ่มใส่เบรกมือจอดรถขวางทางรถของครอบครัวนาวินต้ากับไฮโซน้ำหวานล่าสุดเรื่องราวดูจะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วล่ะค่ะเมื่อไฮโซน้ำหวานภรรยาของนาวินต้าโพสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมจัดทีมทนายเข้าฟ้องร้องคู่กรณีดังกล่าวโดยมีใจความว่าแย่กว่าการทำผิดคือทำผิดไม่สำนึกดีนะว่าถ่ายวิดีโอไว้หมดการที่ด่าว่าคนอื่นเขาขายหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงจะรู้ไหมเนี่ยว่าผิดกฎหมายและที่สำคัญในเหตุการณ์ก็มีตำรวจและมีคนอีกมากมายเห็นเพราะไลฟ์สดตลอดเวลาตำรวจก็อยู่ในเหตุการณ์กล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานคงต้องเจอกันในศาลนะคะอยากดังต้องดังในสิ่งที่ถูกนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งหลักฐานมากมายมาให้ต่างกรรมต่างวาระ